สวัสดีครับพวกผมโปรชนอลกับรายการแค่สองทีมให้สองทีมแบบเน้นๆกับ two teams today สองทีมวันนี้จะเป็นอะไรมาฟังกันครับก็มีไอร์แลนด์กับกรีซจริงๆคู่นี้อยากวิเคราะห์มากนะแต่เสียวขอข้ามแล้วกันเพราะว่าเดายากจริงๆนะที่วันนั้นที่เราจะเลือกจะเป็นเนเธอร์แลนด์กับฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรียกับเบลเยียมนะครับสองทีมนะเพราะฉะนั้นคือตอนแรกจะเลือกคู่นี้ไว้ไปมาก็เปลี่ยนนะครับเป็นเนเธอร์แลนด์กับฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรียกับเบลเยียมนะครับก็เนเธอร์แลนด์กับฝรั่งเศสนี่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับก็ชี้ไปที่ฝรั่งเศสครับจะบุกชนะเนเธอร์แลนด์แล้วก็ออสเตรียกับเบลเยียมไม่ได้เหนือกว่าเท่าไหร่คู่นี้มาเสมอๆก็ต้องเลือกข้างเลือกเบลเยียมแล้วกันครับเพราะนั้นวันนี้ชี้ไปที่ทีมเยือนทั้งสองทีมก็คือฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมนะครับผมแล้วก็รอลุ้นกันนะครับค่ำคืนวันนี้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับชัดๆสองทีม two teams today ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ